มาธิการการศึกษาและกีฬาฉายภาพยนตร์สั้นครูพันใหม่สะท้อนปัญหาระบบการศึกษาในปัจจุบันพร้อมวิธีแก้ไขผ่านตัวละครที่เป็นครูหวังเพื่อดำรงกระแสการปฏิรูปครูยุคใหม่ขณะที่ครูส่วนใหญ่ก็ต่างปรับวิธีการสอนให้เน้นการคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำแบบเดิมๆติดตามได้จากรายงานของคุณกาญจนาสมบุญตันครับสนใจอะไรพิเศษไหมสุรัตน์นวลนาดีถือเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์สั้นครูพันใหม่ที่จะสะท้อนสภาพปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันขณะเดียวกันยังเป็นตัวละครที่จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เข้าใจได้ง่ายด้วยใครบอกครูได้บ้างครับว่าเราเคยเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบ้างเริ่มจากปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวกับปัญหานักเรียนที่ยังไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรวมไปถึงครูที่ยังไม่เข้าใจความต้องการของนักเรียนและยังไม่มีวิธีการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์แทนการสอนแบบเดิมๆทำไมถึงอ่านเร็วจังล่ะดูแต่ภาพเท่านั้นหรอครับอ่านไม่ออกพวกเธอสนใจเรื่องนี้เหรอจากนั้นครูสุรัตน์เริ่มปรับวิธีการสอนใหม่โดยใช้ความสนใจของนักเรียนเป็นศูนย์กลางพร้อมหากิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นด้วยขณะที่โลกความเป็นจริงครูส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกับภาพยนตร์สั้นครูพันใหม่โดยมองถึงการเรียนการสอนที่ต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองรวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนอกจากนี้ครูยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมสร้างความผูกพันกับนักเรียนด้วยและที่สำคัญคือเวลาสอนจะไม่สอนแค่ท่องจำค่ะก็จะเน้นนะก็คือคุณครูเนี่ยสอนคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นจะเน้นในเรื่องของกระบวนการก็คือต้องให้นักเรียนได้ทดลองทำเองได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่อยากให้นักเรียนลองทำเองก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมถึงทำไม่ได้ลงมือทำจริงๆแล้วก็สอนอย่างสนุกสนานค่ะก็มีแบบว่าเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็จริงจังกับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญค่ะเน้นในเรื่องของกระบวนการนะคะในเรื่องของหลักสูตรที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็อยากให้เวลานักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นคุณครูได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนได้มากขึ้นเราจะต้องรู้จักกับเด็กเด็กก็รู้จักกับเราก่อนเราต้องทำความเข้าใจกับเขาเราเจอกันวันหนึ่งก็ไม่เยอะแต่ว่าให้มันมีความผูกพันมากกว่าการเรียนชัยชนะมันไม่ใช่จุดเป้าหมายองค์ความรู้ที่เราได้จากการประดิษฐ์นั่นแหละมันเป็นสิ่งสำคัญคืออยากจะให้นักเรียนทุกคนว่างานทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบง่ายๆถ้าเราเรียนรู้ขั้นตอนในการทำอย่างตามสมรรถภาพของเราเนี่ยทุกคนจะประสบความสำเร็จหมดแล้วครับผมเชื่อครูถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพรวมทั้งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและมุ่งหวังให้วิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับศรัทธาพร้อมเป็นผู้นำสังคมและประเทศจึงจะเรียกได้ว่าเป็นครูพันใหม่อย่างแท้จริงกาญจนาสมบุญตันห้องข่าว NBT